ในโลกของคนเรามีท้องฟ้าและแผ่นดินมีต้นไม้ธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมีอยู่ในโลกนี้โลกนี้ก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประกอบกันขึ้นมาจะเป็นต้นไม้หรือวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและมีมิติซ้อนกันอยู่การเวลาในโลกนี้นั้นที่ผ่านพ้นมาไม่รู้จักว่าเป็นแสนปีเป็นล้านปีหรือกี่ล้านปีที่ผ่านพ้นมาแต่ละยุคแต่ละสมัยถ้าชีวิตของคนซึ่งเกิดขึ้นมานั้นเกิดมาอยู่ในยุคที่ไม่มีคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนทั้งหลายนั้นจะมีความทุกข์เสียดแทงร่างกายและจิตใจจะไม่มีใครหาทางที่จะออกจากความทุกข์ได้เลยเพราะคนทั้งหลายในแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่มีสติปัญญาที่จะรู้จักหนทางออกจากความทุกข์มีสติมีความฉลาดโดยมากก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอารมณ์ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสมีความโลภมีความโกรธมีความหลงครอบงำจิตใจบางยุคบางสมัยก็แข่งแย่งจริงดีกันกดขี่ข่มเหงกันด้วยอำนาจของความโลภด้วยอำนาจของความโกรธด้วยอำนาจของความหลงทำให้ยุคใดสมัยใดที่ในโลกนี้ไม่มีคำสอนของพระพุทธองค์โลกนั้นจึงเป็นโลกที่ไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยเพราะคนทั้งหลายเต็มไปด้วยกิเลสภายในจิตใจแข่งแย่งชิงดีกันเอาเปรียบกันไปตามอำนาจของกิเลสเมื่อเราทั้งหลายจะเป็นพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นผู้มีบุญในลำดับแรกได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์และยังได้มีโชคอันประเสริฐที่ได้เกิดขึ้นมาในยุคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมบรมครูซึ่งศาสนาของพระพุทธองค์ยังดำรงอยู่ผ่านมาถึง 2,600 กว่าปีพวกเราทั้งหลายก็ถือได้ว่าเป็นผู้มีโชคมีบุญก็ว่าได้ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ยังได้พบคำสอนของพระพุทธองค์ถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาตรัสรู้ในโลกนี้เราทั้งหลายจะไม่รู้จักหนทางที่จะเดินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเลยเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ท่านก็ทรงมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณในวันนี้จึงเป็นวันคล้ายวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันสำคัญจริงๆเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นไม่มีคำสอนของท่านไม่มีพระอรหันตสาวกทั้งหลาย
เราทั้งหลายจะไม่รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อออกจากความทุกข์เลยเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านได้มีเมตตาที่ประมาณไม่ได้ได้มาแนะนำสั่งสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ให้รู้ธรรมเห็นธรรมในเบื้องต้นโดยเฉพาะบุคคลผู้หนึ่งซึ่งได้รู้ธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์คือพระอัญญาณโกฏฐยะที่ได้ท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในเบื้องต้นรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นพร้อมกันรวมกันคือมีพระพุทธเจ้าแล้วมีคำสอนของท่านซึ่งสอนและให้บุคคลได้บรรลุธรรมได้จึงเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้เราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายก็ถือได้ว่ามีบุญที่ได้น้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติบัติมาพัฒนาจิตใจของเรามาบำเพ็ญบุญบารมีให้ยิ่งขึ้นไปในความเป็นจริงนั้นคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงสั่งสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นท่านสอนในเรื่องอริยสัจ4แต่ก่อนที่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5จะได้ฟังธรรมนั้นท่านได้บำเพ็ญบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วน ติดตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบารมีทั้ง10ประการท่านก็สร้างไว้แล้วศีลบารมีท่านก็เข้มแข็งสร้างมาแต่อดีตสมาธิบารมีก็เข้มแข็งปัญญาบารมีก็เข้มแข็งเขาจึงไม่กล่าวว่าท่านแสดงศีลสมาธิปัญญาก็กล่าวโดยย่อว่าแสดงอริยสัจ4เพราะว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5เหมือนเป็นภาชนะที่ควรแก่ที่การรองรับธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะมีศีลเป็นปกติสมาธิก็ทรงในระดับฌานสมาบัติ อยู่ในใจสติปัญญานั้นก็เต็มที่เมื่อฟังธรรมจึงรู้เห็นตามคำสอนของพระพุทธองค์และปัญญาโกฏฐยะจึงได้บรรลุธรรมเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาคือเป็นพระอริยบุคคลรูปแรกในพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นปัญจวัคคีย์ทั้ง4คนและรวมทั้งปัญญาท่านอัญญาโกฏฐยะเป็น5ก็ได้บรรลุผลัตผลในการต่อมาความจริงคำสอนของพระพุทธองค์นั้นท่านก็สอนพุทธบริษัททั้งหลายให้บำเพ็ญในศีลคฤหัสถ์ก็ศีล5มีกำลังใจเข้มแข็งก็ศีล8สามเณรก็ศีล10พระก็ศีล227ให้มีสัจจาบารมีให้มีศีลบารมีทรงตัวสมาธินั้นก็ต้องทำให้เกิดขึ้นเมื่อเราทั้งหลายปรารถนาที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์เลือกออกจากความทุกข์หรือทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเราก็ต้องประพฤติบัติดำเนินตามคำสอนของพระพุทธองค์ดำเนินตามปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินตามปฏิปทาของพระอรหันตสาวกทั้งหลายหรือว่าเราคิดว่าการบรรลุอรหัตผลนั้นเป็นสิ่งที่ยากแต่เราทั้งหลายก็ควรตั้งจุดมุ่งหมายไว้ให้สูงที่สุดคือปรารถนาที่ทำให้แจ้งถึงพระนิพพานแล้วเราก็มาทำเหตุ
มาสร้างเหตุที่จะดำเนินไปในเส้นทางนั้นการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการก็ดีการบำเพ็ญศีลบารมีก็ดีให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราการบำเพ็ญสมาธิบารมีเราต้องมีความอดทนมีความเพียรทำบ่อยๆทำให้มากเจริญให้มากแต่การที่จะหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรนั้นในแต่ละบุคคลก็ต้องผลิตอุบายปัญญาให้เกิดขึ้นอุบายที่เป็นกลางโดยส่วนมากก็พิจารณามรณานุสติเป็นเครื่องที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจเรานั้นไม่ให้ประมาทเพราะถ้าเราได้พิจารณาถึงความตายในทุกๆวันเราก็จะรีบเร่งบำเพ็ญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อสมาธิยังไม่เกิดขึ้นเราก็จะมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยนั่งสมาธิเดินกลมทำให้มากเจริญให้มากทำจนจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตเมื่อจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นสมาธิพลังของสติปัญญาจะเกิดขึ้นจะเข้มแข็งขึ้นสติคือความลึกได้นี้จะระลึกรู้ในอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจของเรา ในเบื้องต้นนั้นเราต้องมีเป้าหมายว่าเราจะประพฤติปฏิบัติเพื่ออะไรเราต้องการที่จะละความโลภให้บรรเทาบางไปละความโกรธให้บรรเทาบางไปละความทุกข์ให้บรรเทาบางไปแต่จุดมุ่งหมายนั้นที่แท้จริงคือมีความมุ่งหวังที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของเราแต่การที่จะละกิเลสในคราวเดียวหรือในครั้งเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้เราจึงตั้งใจว่าเราจะพยายามละความโลภให้น้อยลงไปละความโกรธให้น้อยลงไปละความทุกข์ให้น้อยลงไปทีเล็กทีละน้อย สติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญสมาธิจะทำให้จิตของเรานั้นแยกออกจากอารมณ์การที่จิตแยกออกจากอารมณ์ก็คือการที่มีสติปัญญาเห็นจิตเห็นอารมณ์ว่าอารมณ์นั้นก็เป็นอาการอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของเราจะเป็นความโลภก็ดี จะเป็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ดีจะเป็นอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยซึ่งเกิดขึ้นจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอารมณ์นี้จะเกิดขึ้นที่ใจของทุกคนเพียงตาเห็นรูปก็จะรู้สึกมีความพอใจมีความไม่พอใจหรือความเฉยหูได้ยินเสียงก็จะเกิดความชอบใจไม่ชอบใจหรือเฉยเฉยจมูกดมกลิ่นก็เช่นเดียวกันก็เกิดความพอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยเฉยลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งก็เป็นเช่นเดียวกัน ความรู้สึกหรือเรียกว่าอารมณ์จะเกิดขึ้นภายในใจใจของเรานั้นจะเห็นกิเลสอย่างหยาบก่อนหรือเห็นสมุนของกิเลสคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเนี่ยสติปัญญาจะเห็นกิเลสอย่างหยาบซะก่อนที่จะเกิดขึ้นไปในจิตใจเราอยู่ทุกๆขณะจิตเมื่อเรามีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นข้ามกลางศีลก็ทรงตัวสมาธิก็หนักแน่นสติปัญญาซึ่งเฝ้าดูจิตใจเราจึงจะกำหนด
เห็นความทุกข์ความทุกข์นี้เกิดขึ้นจากความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจพระพุทโธจึงตัดอริยสัจ4คือสติปัญญาซึ่งกำหนดรู้ถึงความทุกข์สติปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์สติปัญญาซึ่งกำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์สติปัญญาซึ่งกำหนดรู้ถึงวิธีการอุบายที่จะดำเนินไปเพื่อที่ดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นจากใจพระพุทธองค์จึงสอนอริยสัจทั้ง4ประการนี้อันเป็นธรรมของธรรมะกำลังสอนท่านเป็นธรรมจักรเป็นธรรมที่หมุนไปเพื่อที่ตัดกิเลสทำลายกิเลสภายในใจของแต่ละบุคคลถ้าบุคคลนั้นน้อมนำคำสอนของพระพุทโธมาประพฤติบัติธรรมที่เป็นธรรมจักรที่จะดำเนินไปที่จะประหารกิเลสหรือทำลายกิเลสในใจเรานั้นจะหมุนไปด้วยสติปัญญาเหมือนกับเรามีตาเหมือนตาเราที่มองเห็นสิ่งของที่ขวางทางอยู่เราเดินไปตามหนทางเห็นตะปูขวางอยู่เราก็โยนทิ้งเห็นแก้วแตกขวางอยู่เราก็โยนทิ้งเห็นเถาวัลย์หนามขวางอยู่ก็โยนทิ้งเนี่ยเหมือนเรามองไปตามทางเนี่ยมันก็ละวางไปเรื่อยๆขจัดสิ่งที่ขวางทางออกไปเรื่อยๆธรรมจักรธรรมะที่เกิดขึ้นไปในใจของเราเนี่ยเรามีสติมีปัญญาก็เห็นกิเลสคือความโลภสติปัญญาก็พิจารณาละออกไปสติปัญญาเห็นความโกรธเห็นความไม่พอใจสติปัญญาก็พิจารณาละออกไปเห็นความพอใจเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะรู้เท่าทันได้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์อารมณ์ความพอใจก็ไม่เที่ยงอารมณ์ความไม่พอใจก็ไม่เที่ยงใจซึ่งมีสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจจิตหรือใจก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความพอใจและความไม่พอใจจิตก็จะว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อมีสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันก็เห็นอารมณ์ทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเราเมื่อตายลูกเกิดความพอใจสติปัญญาก็เห็นก็พิจารณาไปหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจสติปัญญาเห็นก็พิจารณาออกไปละไปเรื่อยๆทุกๆขณะจิตใจก็ว่างจากอารมณ์นี่ว่างเพียงชั่วคราวเมื่อใจว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันก็สามารถที่จะมีสติปัญญาที่เห็นจิตเห็นอารมณ์ของกิเลสในเบื้องต้นกิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาก็เห็นอยู่ตลอดเวลาและธรรมจักรนี้ก็จะหมุนตัดกิเลสก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนตัดกิเลสทำลายกิเลสแล้วปล่อยวางเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความพอใจความไม่พอใจแม้นเพียงชั่วคราวก็ตามเมื่อจิตว่างจากลมเราก็หันเหสติปัญญาเข้าไปทำลายต้นตอของความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายคืออารมณ์หนีหายไปแล้วเนี่ยจิตว่างจากอารมณ์เราก็ค้นคว้าเข้ามาพิจารณากายในกายใช้สติปัญญาจับหรือยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจับด้วยจิตจับที่ผมยกขึ้นมาพิจารณาเอาจิตจับเอาสติไปกำหนดดูนั่นแหละคือการจับเอาสติไปกำหนดดูที่ผมเอาปัญญาไปพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นปฏิกูลความไม่สะอาดแล้วแต่อุบายปัญญาที่จะพิจารณา
เพื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจิตจะได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในธาตุดินคือผมหรือจะพิจารณาหนังก็เอาสติไปจับกำหนดดูหนังไม่ใช่หนังภาพยนตร์แต่เป็นหนังในร่างกายของเราหนังที่ห่อหุ้มร่างกายของเรานี่แหละเอาสติไปกำหนดดูไปจับที่หนังแล้วใช้ปัญญาพิจารณาแล้วแต่อุบายแยบคายที่จะพิจารณาถ้าจิตนิ่งเป็นสมาธิสติปัญญาเข้าไปค้นคว้าพิจารณาหนังลอกหนังออกก็เห็นแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเห็นเนื้อหนังเอ็นกระดูกเข้าไปถ้าเราทำงานหรือเล่นกีฬาเหงื่อก็ออกตามรูขุมขนก็เป็นปฏิกูลไม่สะอาดต้องชำระร่างกายเนี่ยพิจารณาแล้วแต่อุบายที่จะผลิตขึ้นมาพิจารณายังไงก็ได้เพื่อให้จิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในหนังหรือจะพิจารณาส่วนอื่นจะพิจารณากระดูกก็เช่นเดียวกันเอาสติไปจับยกขึ้นมาใช้ปัญญาพิจารณาดูให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความแตกสลายลงไปผลิตอุบายปัญญาขึ้นมาจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็ได้หรือจะพิจารณาผมแล้วไม่เห็นชัดก็มาพิจารณาหนังพิจารณาหนังปล่อยวางแล้วอยากจะพิจารณาเข้ามาพิจารณากระดูกพิจารณากระดูกปล่อยวางไปแล้วอยากพิจารณาเข้ามาพิจารณาที่ฟันแล้วแต่จิตจะพาพิจารณาแต่ให้อยู่ในเรื่องของร่างกายนี้โอ้ยกำหนดทีละส่วนทีส่วนมันไม่ถนัดมันไม่สะใจกำหนดร่างกายนี้ทั้งก้อนเลยให้เป็นอสุภะกำหนดร่างกายนี้ทั้งก้อนเห็นเป็นอสุภะกรรมฐานกำหนดให้เห็นเป็นร่างกายเน่าบ้างแห้งบ้างมีน้ำเหลืองไหลบ้างเป็นโครงกระดูกบ้างก็กำหนดได้คือการพิจารณาร่างกายนี่แหละพิจารณาทำลายเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนคือสติปัญญาเป็นธรรมจักรหมุนไปให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ตัวตนคือการทำลายเมื่อจิตเห็นจิตก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวก็ดีจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ได้กำหนดกายร่างกายทั้งก้อนนี้แยกแยะส่วนต่างๆลมเข้าลมออกภายในร่างกายก็เป็นธาตุลมความอุ่นในร่างกายก็เป็นธาตุไฟน้ำที่อาบเอิบในร่างกายเนี่ยจะเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำที่อยู่ในร่างกายแม้ในโพรงกระดูกก็ตามมีเยื่อในกระดูกมีธาตุน้ำเอิบอาบก็เป็นน้ำส่วนที่ข้นแข็งคือผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็เป็นส่วนธาตุดินกำหนดด้วยสติปัญญาแยกแยะไปแล้วแต่ความถนัดว่าจะพิจารณาอาการ32ให้เห็นความเป็นปฏิกูลความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนก็ได้จะพิจารณาสุภกรรมฐานให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนก็ได้จะกำหนดพิจารณาร่างกายทั้งก้อนแยกแยะเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจนเหลือแต่ความว่างก็ได้ถ้าจิตมีกำลังของสมาธิจึงจะใช้กำลังสติปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้ได้แต่ถ้าสติปัญญาพิจารณากายในกายขณะที่เอาสติไปจดจ่อปัญญากำลังพิจารณาแต่จิตฟุ้งซ่านไปคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตคิดปรุงแต่งห่วงหน้าที่การงานเรื่องต่างภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างกายก็แสดงว่ากำลังของความสงบนั้นยังไม่เพียงพอที่จะเป็นบาดฐานของสติปัญญาในการพิจารณาร่างกายเราก็ต้องหยุดพิจารณาหยุดพิจารณาร่างกายแล้วก็กำหนดสติทำสมาธิภาวนาเสริมสร้างกำลังจิตให้เข้มแข็งขึ้น
ด้วยการบำเพ็ญสมาธิจะสำรวมในบทนั่งสมาธิหรือสำรวมในบทเดินกรมก็ทำให้มากเจริญให้มากสมาธิจริงจะเกิดขึ้นถ้าเราให้เวลาน้อยในการนั่งสมาธิเดินกรมจิตก็สงบน้อยหรือไม่สงบถ้าสงบก็สงบไม่มากบางทีกำลังก็ไม่เพียงพอที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายจิตไม่มีกำลังที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมสร้างกำลังของสมาธิให้เข้มแข็งเราต้องรู้จุดอ่อนของจิตของเราว่าสมาธิมีขึ้นหรือยังถ้ายังไม่มีก็ทำให้มีถ้ามีแล้วก็ทรงสมาธิให้ได้นั่งสมาธิก็สงบเดินจงกรมก็สงบการทรงสมาธิหมายถึงว่าเมื่อเราออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิออกจากอิริยาบถเดินจงกรมจะยืนเดินนั่งทำอะไรจิตก็เป็นหนึ่งเป็นเอกตารมเอกตาจิตคือสติสมาธิทรงตัวอยู่ในปัจจุบันถ้าบุคคลใดมีสติมีสมาธิทรงตัวอยู่ณปัจจุบันเราจะมีสติเห็นจิตเห็นอารมณ์ชัดอารมณ์เกิดขึ้นมาภายในจิตเราก็จะมีปัญญาพิจารณาละปล่อยวางละความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนและจิตก็จะปล่อยวางไปทีเล็กทีน้อยเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็มาพิจารณาร่างกายอีกให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนร่างกายนี้พิจารณาซ้ำๆพิจารณาบ่อยๆในเรื่องของร่างกายแต่ถ้าสติปัญญาพิจารณาไม่เห็นก็กลับมาทำสมาธิใหม่ทำสลับกันอยู่เงี้ยการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความโลภการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความโกรธการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตของเรานั้นจะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง ถ้าเราใช้สติปัญญาสอนจิตและจิตก็จะปล่อยวางการใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนร่างกายนี้อยู่บ่อยๆจิตก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อย ถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าดังเช่นพระอัญญาโกณฑัญญะเมื่อท่านฟังธรรมที่พระพุทธองค์ท่านได้สอนให้เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงของจิตใจให้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่เดียวคืออยู่ที่ใจดวงเดียวศีลของท่านก็ทรงตัวเป็นปกติมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติสมาธิก็อยู่ในระดับฌานสมาบัติทรงตัวอยู่ณปัจจุบันสติปัญญาซึ่งฟังธรรมเหมือนครูเหมือนอาจารย์สอนเข้ามาสอนพูดให้ใจเห็นสอนให้เห็นสมการนั้นสมการนี้หรือให้เห็นรูปร่างลักษณะเป็นแบบนั้นแบบนี้ใจเป็นผู้เห็นเมื่อฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใจเป็นผู้รับรู้ใจเป็นผู้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์จิตเลยปล่อยวางใจเมื่อเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายจิตนี้จึงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลาย พระอัญญาโกณฑัญญะท่านจึงอุทานขึ้นในใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดานี่แหละคือใจของท่านเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายนี้
และใจท่านปล่อยวางสมมุติจิตก็ถึงวิมุตติใจท่านเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ใจก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภในอารมณ์ความโกรธในอารมณ์ความยินดีในการทั้งหลายใจท่านเห็นความไม่เที่ยงของวัตถุธาตุทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ใจท่านก็ปล่อยวางจิตหรือใจของท่านปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในร่างกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลายปล่อยวางเพียงส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งปล่อยวางกิเลสส่วนหนึ่งจากสี่ส่วนหรือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนหนึ่งจากสามส่วน นี่แหละจิตที่เปลี่ยนจากความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องความเห็นผิดแต่เดิมนั้นเคยหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเคยหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภในอารมณ์ความโกรธในอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของเราเมื่อศีลสมาธิปัญญาเต็มรอบอินทรีย์บารมีแก่กล้าท่านจึงเห็นด้วยจิตเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนและจิตนี้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทำไมใจของพวกเรานั้นจึงยังไม่สามารถปล่อยวางได้เราเคยได้ยินธรรมบทนี้มาไม่รู้จะกี่ครั้งเราจำได้ได้ยินว่าพระญาณคนยะท่านรู้ธรรมเห็นธรรมท่านบรรลุคุณธรรมเบื้องต้นในพุทธศาสนาและท่านอุทานว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาแต่ทำไมใจเรายังไม่ปล่อยวางเราได้ยินได้ฟังทำไมใจเราไม่ปล่อยวางกิเลสทำไมไม่กระเด็นออกจากใจเราเพราะว่าศีลของเรานั้นยังไม่เป็นปกติสมาธิยังไม่ทรงตัวปัญญายังไม่เต็มรอบถ้าศีลบารมีเต็มรอบสมาธิบารมีเต็มรอบปัญญาบารมีเต็มรอบศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ที่ใจของเราและสติปัญญาก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาและจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้บรรเทาบางลงไปดังเช่นพระญาณโกณฑัญญะเพราะฉะนั้นถ้าเราทั้งหลายมีความปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลในเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาคือการบรรลุพระโสดาบันผลเราต้องสร้างเหตุคารวะก็ศีล5ให้เป็นปกติมีสัจจะบารมีมีศีลบารมีไม่มีเจตนาที่จะล่วงละเมิดศีลให้มั่นคงจนตลอดชีวิตของเราจนกระทั่งสิ้นลมหายใจของเรานั่นแหละสมาธิภาวนานั้นถ้าเราอยากจะให้จิตสงบเราต้องหาโอกาสหาเวลาบำเพ็ญสมาธิให้มากอย่างเช่นนักกีฬาแต่ละประเภทที่เขาเล่นกีฬาเก่งเขาต้องซ้อม ซ้อมบ่อยซ้อมทุกเกือบทุกวันและซ้อมมากคนที่จะเป็นแชมป์ในกีฬาแต่ละประเภทจะซ้อมหนักกว่าคนอื่นเมื่อเขาลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนคือเป็นผู้ชนะนี่ถ้าเราลงทุนหาโอกาสหาเวลานั่งสมาธิเดินกรมถ้าเราลงทุนน้อยความสงบก็ไม่ค่อยเกิดถ้าเราลงทุนมากทำบ่อยๆความสงบก็ค่อยๆเกิดขึ้นถ้าเราลงทุนมากยิ่งขึ้นไปให้เวลาในการนั่งสมาธิเดินกรมจิตของเรานั้นจะส่งสมาธิได้ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรจิตก็เป็นหนึ่งมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันต้องทรงสมาธิให้ได้สติปัญญาก็จะฝึกซ้อมในการที่จะพิจารณาละวางอารมณ์ละวางกิเลสกันกองกิเลสออกจากใจจิตว่างจากลมก็พิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาเนี่ยเพื่อที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาอันนี้คือทางดำเนินทางดำเนินไปเพื่อพระโสดาบันผลในเบื้องต้นแล้วก็จะเป็นทางดำเนินต่อไปเพื่อสกิทาคามีผลเนี่ย
และจะเป็นหนทางดำเนินไปเพื่ออนาคามิผลหรืออรหัตผลเนี่ยทางสายนี้เป็นทางอันเอกเป็นเส้นทางเดียวที่จะดำเนินไปเพื่อกระแสแห่งพระนิพพานคือการบำเพ็ญศีลเป็นเบื้องต้นบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางบำเพ็ญปัญญาบารมีเป็นที่สุดและมีสติมีปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจทั้ง4ประการก็จะรู้บรรลุคุณธรรมในพรพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งพระเนรมีโอกาสอันดีที่ได้สละหน้าที่การงานต่างๆออกมาสละชีวิตการครองเรือนออกมามีโอกาสมีเวลามากไม่ต้องกังวลสิ่งใดเพราะพระเนรเราอาศัยปัจจัย4จากญาติโยมทั้งหลายซึ่งมีศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยก็เหมือนเขาส่งเราเรียนน่ะนี่เขาส่งเราปฏิบัติก็ปฏิบัติให้เต็มที่มีเวลาว่างมากก็เดินโยมนั่งสมาธิทำความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสไปในจิตใจของเราเนี่ยพระเนรเรามีเวลามากมีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4ชาวบ้านก็เพียงพอในการประพฤติปฏิบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราทั้งหลายก็ถือได้ว่ากำลังดำเนินตามรอยปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรามาบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีออกบวชเข้ามาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทางเส้นนี้พระพุทธเจ้าท่านดำเนินผ่านไปแล้วให้เราดำเนินตามรอยของท่านตามรอยของพระพุทธเจ้าตามรอยของพระอรหันตสาวกทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อเราทั้งหลายมีสติปัญญามีความเห็นถูกที่ถูกต้องในการที่จะมาบำเพ็ญบุญมาทำวัดสวดมนต์มานั่งสมาธิภาวนามาฟังธรรมอันนี้ก็แสดงว่าจิตใจเรานั้นมีจิตใจใฝ่ในบุญใฝ่ในกุศลมีความมุ่งหวังในการที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงก็ถือได้ว่าเราเดินมาตามเส้นทางการบำเพ็ญบารมีที่พระพุทธองค์นั้นได้บำเพ็ญบารมีผ่านไปแล้วเรากำลังเดินตามรอยของพระพุทธองค์เพื่อจุดหมายปลายทางคือการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งพระนิพพานในปิฏฐกชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้บำเพ็ญบุญบารมีไว้ก็จะเป็นนิสัยปัจจัยที่สืบต่อกันไปที่ทำให้เรามีสติมีปัญญามีความเห็นชอบยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อที่จะบรรลุมรรคผลและนิพพานในที่สุดก็เพราะสายการบำเพ็ญบารมีเนี่ยในแต่ละภพแต่ละชาติแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องมีใจเด็ดเดี่ยวซึ่งตั้งใจจริงๆว่าจะไม่กระทำบาปไม่กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมไม่กระทำกรรมที่ไม่ดีไม่กระทำความชั่วทั้งหลายทั้งปวงนับแต่นี้ไปจนสิ้นลมหายใจของเราอันนี้สำคัญและเราจะบำเพ็ญบารมีตามกำลังสติปัญญาของเราตามกำลังใจของเราเนี่ยด้วยความไม่ประมาทถ้ากำลังใจเรามีมากเรามีอุบายปัญญาในการที่สอนใจให้ปรารภความเพียรให้ต่อเนื่องก็จะได้ประโยชน์มากแต่ถ้าอุบายปัญญาเรามีน้อยความเพียรน้อยประโยชน์ก็จะไม่มากแต่ก็เป็นนิสัยปัจจัยต่อไปเพราะนั้นเราทั้งหลายต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะประพฤติบัติตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงนับได้ว่าทั้งพระเนรญาติโยมทั้งหลายก็เป็นผู้ซึ่งมีบุญแหละซึ่งได้มาพบคำสอนของพระพุทธองค์ให้เราได้รู้จักหนทางที่จะออกจากความทุกข์หนทางที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพานเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์การเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่เกิดง่ายๆถ้าร่างกายแตกดับแต่ชาตินี้ไม่รู้ว่าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราบำเพ็ญศีลบารมีไว้คติภพของเราก็จะแน่นอนก็จะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและเป็นหนทางที่ทำให้แจ้งถึงพระนิพพานในการต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ในปัจจุบันชาติได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์
และได้พบคำสอนของพระพุทธองค์ก็ให้ขวนขวายในการบำเพ็ญบุญการรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาทำให้ยิ่งขึ้นไป